จะขออนุโมทนาบุญกับพี่ๆทุกคนแล้วก็ผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็สึกมาได้ประมาณเกือบ1เดือนแล้วครับผมก็ถือว่าตอนช่วงที่อุปสมบทอยู่ก็ได้เหมือนได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็เหมือนได้แบบกลับมาคุยกับตัวเองแล้วก็ได้คิดอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นครับผมก็ดีใจครับก็จริงๆก็รู้สึกว่าเราก็ดีใจแหละว่าสักครั้งนึงเราสามารถบวชให้คุณพ่อคุณแม่ได้เราได้ทำในสิ่งที่เราคาใจมาตลอดได้แล้วครับผมก็ตอนนี้ก็เหมือนว่าทุกภารกิจของผมตอนนี้ก็เสร็จไปครึ่งนึงแล้วทั้งเรื่องเรียนจบทั้งเรื่องบวชแล้วก็อะไรหลายอย่างก็ค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆครับระหว่างบวชได้อะไรมาบ้างครับก็ผมรู้สึกว่าจริงๆมันได้ความที่เราเหมือนได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้เหมือนตัดอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์อ่ะเราได้กลับมาคุยว่าเราอยู่กับตัวเองจริงๆเราเกิดมาคนเดียวเราเกิดมากับร่างกายตัวเองเราเกิดมากับจิตใจของตัวเองอ่ะทำไมเราไม่เคยรักษาอะไรพวกนี้เลยทำไมเราถึงเอาอะไรหลายๆอย่างเข้ามาโดยแบบไม่ได้แบบสนใจสิ่งที่มีอยู่เลยครับผมก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างตรงนี้ครับผมดูเหมือนเราโตขึ้นด้วยก็คิดเยอะขึ้นนะครับผมมันก็เริ่มโตแล้วแหละตอนนี้เดี๋ยวก็จะใกล้จะ23แล้วแล้วพี่อ่ะครับชอบตรงนี้ก็โตไปด้วยกันแม่เราว่ายังไงบ้างตาไหลไหมเพราะว่าลูกก็แบบได้บวชก็ดีใจก็รู้สึกว่าไม่ได้เห็นแบบเขาซึ้งอะไรแบบนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วครับผมก็รู้สึกดีใจที่เหมือนเขาแบบมีรอยยิ้มมีความแบบตื้นตันเงี้ยเราก็ไม่สามารถจะให้เขาได้หลายครั้งหรอกในชีวิตนึงนะครับผมแค่เราเห็นแบบเหมือนคุณพ่อคุณแม่น้องอะไรเงี้ยได้แบบอนุโมทนากับเราก็ดีใจมันรู้สึกว่าเราตอนเด็กเราก็เหมือนว่ามีอะไรบางอย่างที่เหมือนคุยกันไม่ค่อยเข้าใจกันเรามีอะไรที่หลายครั้งที่อาจจะต้องแบบทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับผมเรารู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกเสียใจอยู่ลึกๆในใจแต่ว่าพอเหมือนเราได้บวชแล้วมันก็เหมือนเราเริ่มต้นชีวิตใหม่เราไม่อยากจะติดค้างเราไม่อยากจะมีอะไรค้างคาใจเราก็เหมือนได้แบบออกมาแล้วมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับมีความฝันอยากทำให้ที่บ้านหรือทั้งบ้านจริงๆก็อยากจะตั้งใจทำงานนี่แหละครับอยากจะทำความฝันอะไรหลายๆอย่างที่เรามีให้สำเร็จอยากให้แบบคุณพ่อคุณแม่ได้แบบอยู่ได้กินอาหารดีๆได้แบบไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนก็พวกท่านก็ไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยได้มีโอกาสได้แบบไปอะไรหลากหลายที่เนาะเราก็อยากจะแบบทำสิ่งเหล่านี้ให้เขาครับเหมือนพี่โชว์เขาแซวนะครับลงเรือไปเที่ยวกับพี่แม่ชมก็ไปบ่อยพี่ชมบ่อยอยู่แล้วก็เจอกันบ่อยๆครับผมเพราะว่าก็เหมือนได้แบบติดไปกับพี่พลอยด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนบางครั้งก็ถ่ายรูปให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เจอหลานๆก็เหมือนก็แบบไปเล่นหลานคอยแบบช่วยดูแลแต่เขาบอกเราเป็นเพื่อนเล่นพายุสายฟ้าพายุก็เหมือนจริงๆเหมือนเป็นพี่ชายคนก็จริงๆเหมือนน้องๆพวกหลังๆเขาก็แบบไม่อาจจะไม่ได้มีแบบเพื่อนผู้ชายเยอะอะไรเงี้ยเราก็อยากจะแบบทำให้เขาแบบเราก็เป็นผู้ชายคนนึงว่าชีวิตแบบผู้ชายมันเป็นยังไงอยากให้แบบหลานๆได้รู้อะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างเข้ากันได้มาหรือก็เข้ากันได้มันก็มีโมเมนต์ที่เหมือนเราก็พอเข้าใจแล้วว่าบางทีพี่สายอยากได้อะไรบางทีพี่พายุแบบเรายังเข้าไปใกล้ไม่ได้นะเขายังมีอารมณ์ศิลปินของเขาอยู่ใช่พี่พายุนะที่กินเก่งเองพี่พายุก็กินตลอดเวลาครับผมก็เราก็ได้แต่นั่งดูแล้วก็นั่งแบบกินเยอะกว่าผมตอนเด็กอีกอ่ะหรือว่าหนูมีไปเต้นกับเขาบ้างไหมไม่เต้นก็มีแบบชอบมาเหมือนแบบปีนขึ้นหัวอะไรเงี้ยคนไหนปีนอะไรนะพายุปีนเราสปอยหลานไหมก็ไม่ได้สปอยหรอฮะเพราะว่าเหมือนหลานๆก็ชอบอะไรที่จะไม่ค่อยเหมือนเด็กคนอื่นเท่าไหร่ก็ชอบแบบชอบตุ๊กตาอะไรเงี้ยชอบแบบกินขนมจีนชอบอะไรเงี้ยเราก็เหมือนครัวยายหนิงก็ตอบโจทย์แล้วหนูได้กินครัวยายหนิงไหมอะไรครับก็ได้เจอยายบ้างครับเหมือนคนก็คือหาว่าชมเหมือนอัพรูปแบบเปิดมาพูดเหมือนแกงเหมือนแกงมันนั้นเหมือนแกงรูปแกงอ่ะรูปคู่อะไรอย่างเงี้ยครับ
รูปแก้งรูปคู่รูปที่เป็นนั่งท้ายเรือ5คนนะอ๋อก็เหมือนพี่ชมก็ลงรูปเขาก็เหมือนคิดมาแล้วแหละว่าพี่ชมคิดมาแล้วพี่ชมคิดมาแล้วแล้วเราเปิดเขาเรียกว่าเป็นคลิปเปิดตัวไหมคะก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าไม่มีใครทำให้รูปออกมาได้ยกเว้นพี่ชมก็โอเคครับก็เขินก็เหมือนแปลกใจนิดนึงที่แบบมันไม่ค่อยชินเท่าไหร่ในการแบบเห็นรูปเราอยู่คนชาวเยอะไหมครับมีบ้างครับก็ไม่ค่อยหรอกเพราะว่าส่วนมากคนก็แบบเจอเราสองคนข้างนอกอยู่แล้วหลายๆคนแบบพี่ทีนาด้าหรือว่าเพื่อนๆอะไรเงี้ยเราก็สนิทกันทุกคนอยู่แล้วครับจริงจริงจริงเรามีถ่ายรูปคู่กันปกติกับพลอยถ่ายรูปครับเพราะว่าเหมือนเราไปไหนต่อไหนเราก็จะพยายามแบบเก็บรูปไว้เพราะว่าพยายามก็คงได้แต่เซลฟี่เพราะไม่มีใครถ่ายให้เราเพราะว่าเราสองคนดันเป็นแบบคนถ่ายรูปทั้งคู่มันก็เลยแบบยากตรงนี้ฮะแต่ทำไมเราถึงไม่ลงกันเลยมันเหมือนว่าเราไม่ได้อยากจะแบบสร้างความฮือฮาไม่ได้อยากจะแบบโชว์อะไรขนาดนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่อยากรู้แค่สองคนอ่ะ มันเป็นแบบไม่ได้อยากเหมือนอะไรอ่ะเหมือนไม่ได้ชอบแบบเหมือนอย่างผมก็ไม่ได้ชอบแบบลงรูปอะไรแบบนั้นอยู่แล้วครับผมก็บอกก่อนไหมคะไอ้นะครับไม่ได้บอกฮะอยู่ที่เปิดไอจีมาก็เซอร์ไพรส์แปลกเหมือนกันนะเนี่ยพี่พลอยว่าไงบ้างคะก็ตกใจแต่ก็โอเคทุกคนก็แบบแต่งงไงเพราะว่าแบบไม่มีใครได้เห็นเลยไม่มีใครได้เห็นเลยพี่นิหารแม่ชมเอาพี่นิหารแม่ชมครับแม่ชมแต่พอหลังจากนี้ไปมันก็อาจจะมีบ้างก็อัพได้แล้วก็มีจริงๆเราก็ไม่ได้แบบนี่หรอกแค่แบบเหมือนเราไม่ได้แบบชอบที่จะแบบโชว์อะไรขนาดอวดภาพอวดอะไรเงี้ยใช่ครับตอนนี้เรื่องนี้ดีก็มีคนเข้าไปแซวนะน้องว่าถ่ายกับแม่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้จริงๆมันผมก็ไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้เอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันสองคนอ่ะเราเข้าใจกันนี่เราไม่เห็นจะต้องแบบคนอื่นว่าอะไรมันก็เขาอาจจะคิดได้เราก็ไม่ได้ว่าเขาอาจจะมีความคิดอะไรแบบที่เขาคิดอะไรเงี้ยแต่เราก็เหมือนว่าเราก็เข้าใจกันว่ามันเป็นยังไงเราเข้าใจของเราดีกว่าเนาะใช่แต่คือพี่พลไม่นอยเลยไม่นอยเลยเขาเป็นคนแบบ energy เยอะนะครับผมก็ชุดว่ายน้ำเลยไปซื้อของได้ไปซื้อเสื้อผ้าได้นะครับผมโอเคครับ